สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูเอลอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์นั่นเองวันนี้คุณครูจะสอนในหน่วยที่5เหมือนเดิมนะคะเรื่องการฟังและการวิเคราะห์เพลงเรามาเริ่มเรียนพร้อมๆกันเลยนะคะสัปดาห์ที่แล้วคุณครูได้สอนไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะการเคลื่อนไหวตามอารมณ์ของบทเพลงใช่ไหมคะนักเรียนการเคลื่อนไหวตามอารมณ์ของบทเพลงเดี๋ยวถ้าเป็นเพลงช้าค่ะนักเรียนเราจะต้องเคลื่อนไหวและทำสีหน้าอย่างไรคะถ้าเป็นเพลงช้าเราจะต้องเคลื่อนไหวตามอารมณ์ไปตามจังหวะของเพลงถ้าเพลงช้าเราจะต้องเคลื่อนไหวตามอารมณ์จังหวะเพลงช้าๆนั่นเองสีหน้าเศร้านึกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความเศร้านั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นเพลงเร็วอะค่ะนักเรียนเราจะต้องเคลื่อนไหวตามอารมณ์ของบทเพลงเร็วมีจังหวะที่สนุกสนานเร้าใจจะต้องแสดงสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสตามอารมณ์ของบทเพลงเร็วนั่นเองนะคะวันนี้คุณครูจะทบทวนเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนไหวตามอารมณ์ของบทเพลงนะคะเป็นการเคลื่อนไหวแสดงท่าทางตามจังหวะและลักษณะของบทเพลงแต่ละบทเพลงนั้นๆนั่นเองนะคะและบทเพลงที่ได้ยินในชีวิตประจำวันมีทั้งจังหวะที่ช้าและมีจังหวะที่เร็วนั่นเองนะคะแต่ละบทเพลงให้อารมณ์และความรู้สึกที่แตกต่างกันไปนั่นเองนะคะทำให้เรามีการเคลื่อนไหวท่าทางในแต่ละบทเพลงที่แตกต่างกันนั่นเองเช่นบทเพลงที่มีจังหวะเร็วตื่นเต้นเร้าใจจะทำให้เกิดความรู้สึกอยากกระโดดโลดเต้นสายเอวหรือโบกไม้โบกมือนะคะเคลื่อนไหวไปตามอารมณ์ของเพลงนั่นเองถ้าเป็นจังหวะช้าอาจจะมีการโยกเบาๆตามอารมณ์ของเพลงช้านั่นเองนะคะอันนี้คือการเคลื่อนไหวตามอารมณ์ของบทเพลงนั่นเองนะคะนักเรียนมาดูเมื่อกี้เรามารู้การเคลื่อนไหวตามอารมณ์ของบทเพลงต่างๆไปแล้วใช่ไหมคะเราจะต้องมารู้หลักการฟังเพลงที่ถูกต้องนะคะหลักการฟังเพลงมีอยู่ในการ2ข้อนะคะที่เป็นหลักการฟังเพลงที่สำคัญนะคะเรามาดูการฟังเพลงให้เกิดความไพเราะผู้ฟังจะต้องมีหลักในการฟังเพลงเพื่อให้เข้าใจบทเพลงและซาบซึ้งไปกับบทเพลงที่ฟังนั่นเองนะคะและหลักการฟังเพลงมีดังนี้นะคะมีอยู่ด้วยกัน2ข้อใหญ่ๆนะคะคือการตั้งใจฟังเพลงและความเข้าใจดนตรีนั่นเองนะคะเรามาดูหลักการฟังเพลงข้อแรกนะคะคือการตั้งใจฟังเพลงก็คือการมีสมาธิในการฟังเพลงนั่นเองมีจิตใจจดจ่ออยู่กับบทเพลงนั้นๆ นั่นเองนะคะเพื่อให้ทราบว่าเป็นบทเพลงใดของศิลปินคนใดและลักษณะการขับร้องเป็นอย่างไรบทเพลงกล่าวถึงอะไรคะอันนี้คือหัวข้อสำคัญของการตั้งใจฟังเพลงนะคะเราจะต้องมีสมาธิเกี่ยวกับเพลงที่ฟังนั้นๆ นะคะต่อมาเรามาดูข้อ2นะคะหลักการฟังเพลงข้อ2คือความเข้าใจดนตรีนั่นเองก็คืออะไรคะคือเข้าใจว่าบทเพลงที่ฟังมีจังหวะและทํานองเป็นอย่างไรและใช้เครื่องดนตรีใดมาบรรเลงบ้างนั่นเองเห็นไหมคะถ้าเราตั้งใจฟังเพลงแล้วเราก็จะเข้าใจเกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรีนะคะว่าใช้เครื่องดนตรีใดมาบรรเลงและจังหวะของทํานองเพลงเป็นอย่างไรนั่นเองอันนี้คือหลักการฟังเพลงที่สำคัญนั่นเองนะคะต่อมานะคะเรามาดูการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงร้องและเสียงดนตรีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงขับร้องและเสียงดนตรีในบทเพลงเป็นสิ่งที่ทำให้มีความเข้าใจอะไรคะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ฟังมีความเข้าใจในบทเพลงมากขึ้นนั่นเองและทำให้ผู้ฟังเกิดความสุนทรีในการฟังเพลงนั่นเองเห็นไหมคะการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการร้องและเสียงดนตรีในบทเพลงเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจบทเพลงมากขึ้นและทำให้ผู้ฟังเกิดความสุนทรีและมีความสุขในการฟังเพลงนั่นเองนะคะ
ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3หยิบแบบฝึกหัดวิชาดนตรีนาฏศิลป์ขึ้นมานะคะเรียนไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะวันนี้คุณครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดนะคะมาเริ่มเรียนพร้อมๆกันเลยนะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดวิชาดนตรีนาฏศิลป์ในหน้าที่42นะคะวันนี้คุณครูจะเฉลยนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะการฟังและการวิเคราะห์เพลงนั่นเองการฟังเพลงให้เกิดความไพเราะผู้ฟังจะต้องมีหลักในการฟังเพลงและสามารถวิเคราะห์จังหวะและทำนองของเพลงเครื่องดนตรีที่ใช้รวมทั้งเนื้อหาในเพลงเพื่อให้เข้าใจและซาบซึ้งไปกับบทเพลงที่ฟังนั่นเองเรามาดูจุดประกายความคิดนะคะนักเรียนสัปดาห์ที่แล้วคุณครูได้สั่งการบ้านไปนะคะในหน้าที่42นักเรียนชอบฟังเพลงอะไรเนื้อหาของเพลงนั้นให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องใดคะในที่นี้คุณครูได้ยกตัวอย่างเพลงอะไรคะเพลงปูนาขาเกนั่นเองนะคะเพลงปูนาขาเกให้ข้อคิดเกี่ยวกับอะไรคะจงทำตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีก่อนจะสอนให้ผู้อื่นทำตามนั่นเองนะคะอันนี้คือเนื้อหาของเพลงนะคะและให้ข้อคิดเกี่ยวกับการทำตนเองเป็นตัวอย่างที่ดีก่อนที่จะสอนให้ผู้อื่นทำตามนั่นเองนะคะนักเรียนเลือกเพลงอะไรกันคะและให้ข้อคิดเกี่ยวกับอะไรคะให้นักเรียนทำให้เสร็จเรียบร้อยนะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดวิชาดนตรีในหน้าที่43นะคะวันนี้คุณครูจะเฉลยในหน้าที่43นะคะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าสัปดาห์ที่แล้วคุณครูให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอเพลงอะไรคะชื่อเพลงว่าเพลงราวต่อนกนั่นเองนักเรียนมาตอบคำถาม6ข้อนะคะเรามาดูข้อ1นะคะเพลงที่เลือกคือเพลงอะไรคะเพลงราวต่อนกนั่นเองนะคะให้นักเรียนใส่ชื่อเพลงลงไปให้เรียบร้อยนะคะต่อไปข้อ2เพลงนี้มีจังหวะอย่างไรคะให้เขียนเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายถูกลงในวงกลมข้อที่ถูกต้องนั่นเองนะคะเพลงนี้มีจังหวะที่ปานกลางนั่นเองนะคะต่อไปข้อ3นะคะเพลงนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับการจินตนาการถึงความสุขหากได้เป็นนกนั่นเองนักเรียนใส่ลงไปให้เรียบร้อยนะคะข้อนี้นักเรียนเติมกันถูกไหมคะต่อไปข้อ4นะคะนักเรียนแสดงท่าทางเรียนแบบอะไรบ้างในเพลงนี้คะมีนกมีอะไรอีกคะมีกบนั่นเองนะคะเขียนลงไปให้เรียบร้อยนะคะต่อไปข้อ5นะคะเพลงนี้ให้อารมณ์และความรู้สึกอย่างไรคะให้เขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องวงกลมนะคะข้อนี้มีให้อารมณ์และความรู้สึกอย่างไรคะเกี่ยวกับความสนุกสนานนั่นเองต่อไปข้อ6นะคะข้อสุดท้ายนักเรียนรู้สึกอย่างไรที่ได้เคลื่อนไหวท่าทางประกอบเพลงนี้คะสนุกสนานและประทับใจนั่นเองเป็นอย่างไรกันบ้างคะ6ข้อนักเรียนตอบคำถามถูกไหมคะ6ข้อใครผิดให้แก้ไขให้เรียบร้อยนะคะหรือใครที่ยังไม่ได้ทำหรือทำไม่เสร็จให้นักเรียนทำให้เสร็จเรียบร้อยนะคะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดวิชาดนตรีนาฏศิลป์นะคะในหน้าที่44นะคะให้นักเรียนทำพร้อมกับคุณครูเลยนะคะนักเรียนมาดูนะคะข้อ2ให้นักเรียนสังเกตภาพแล้วตอบคำถามคะแนนเต็ม20คะแนนนะคะนักเรียนมีอยู่ด้วยกันกี่ข้อคะมีอยู่ด้วยกัน4ข้อนั่นเองมาดู 2.1 นะคะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะนักเรียนดูภาพแล้วตอบคำถามนะคะจากภาพผู้ขับร้องร้องเพลงช้าหรือเพลงเร็วคะนักเรียนนักเรียนดูภาพนะคะเป็นการร้องเพลงอะไรคะช้าหรือเร็วคะเป็นการร้องเพลงช้านั่นเองนะคะเห็นไหมคะมีการ
โยกย้ายเบาๆนั่นเองนะคะหรือทำตามอารมณ์ความรู้สึกของเพลงช้านั่นเองนะคะผู้ฟังรู้สึกอย่างไรคะรู้สึกซาบซึ้งนั่นเองในข้อ2 2.2 2.3 และ 2.4 ให้นักเรียนดูภาพแล้วตอบคำถามให้เรียบร้อยนะคะและเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณครูมาเฉลยนะคะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะสรุปสาระสำคัญในหน่วยที่5นะคะเรื่องการฟังและการวิเคราะห์เพลงนะคะนักเรียนการฟังและการวิเคราะห์เพลงแบ่งได้ออกเป็น3หัวข้อใหญ่ๆนะคะคือการเคลื่อนไหวตามอารมณ์ของบทเพลงหลักการฟังเพลงและการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงร้องและเสียงดนตรีเรามาดูการเคลื่อนไหวตามอารมณ์ของบทเพลงนะคะคือการเคลื่อนไหวตามอารมณ์เพลงสามารถเคลื่อนไหวได้ทั้งเพลงช้าเพลงเร็วและยังสามารถถ่ายทอดอารมณ์เพลงด้วยท่าทางและเป็นการฝึกความคิดจินตนาการและยังทำให้ร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงนั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูหลักการฟังเพลงการฟังเพลงให้เกิดความไพเราะผู้ฟังจะต้องมีสมาธิตั้งใจในการฟังเพลงมีความเข้าใจในบทเพลงนะคะและจะทำให้เกิดความซาบซึ้งในการฟังเพลงนั้นๆนั่นเองนะคะต่อไปหัวข้อสุดท้ายคือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงร้องและเสียงดนตรีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงร้องและเสียงดนตรีจะทำให้เข้าใจคุณภาพของเสียงร้องเสียงดนตรีและเข้าใจบทเพลงและยังได้รับความไพเราะและซาบซึ้งในบทเพลงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้คุณครูแอลต้องขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3อย่าลืมเข้ามาดูคลิปวิดีโอทำใบงานและทำแบบฝึกหัดในรายวิชาดนตรีน่าจะสิ้นให้เสร็จเรียบร้อยนะคะและนักเรียนอย่าลืมทำการบ้านในหน้าที่44นะคะและเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณครูมาเฉลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูแอลต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ